ปี63เมื่อกี้เนี่ยพูดปี53ไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนิดเดียวทีนี้พอยึดอำนาจรัฐประหารปี57จริงๆแล้วนี่นะนิรโทษเนี่ยฉบับแรกที่เสนอโดยประชาชนนี่นะก็คือของนปช.ก็คืออาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ปรบมือให้อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะครับก็ชัดเจนเลยนะครับก็คือว่านิรโทษเฉพาะประชาชนกระทั่งผู้ตัดสินใจทางการเมืองของการเคลื่อนไหวยังไม่ได้รับนิรโทษเลยครับจากฉบับนิรโทษของอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เพราะอาจารย์ธิดามองเห็นแล้วว่ามันเกิดมาตั้งแต่14ตุลา6ตุลาแล้วมีถังแดง 3,000 ศพอีก 3,000 ศพถังแดงนี่ผมอยากจะทวงความยุติธรรมให้ 3,000 ศพที่ถังแดงด้วยเหมือนกันนะครับกองรมน.ว่าไงครับ 3,000 ศพที่ถังแดงเนี่ยถึงอาจจะปี114บางคนบอก14นะปีนี้มัน66ใช่ไหม50ปีมาแล้วเนี่ยแต่ชีวิตคนนะ 3,000 ศพเนี่ยมันไร้ค่าหรือไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ธิดาก็ไล่เรียงมาเลยคือเมืองไทยเนี่ยรัฐะเนี่ยมันฆ่าประชาชนตายฟรีๆมาซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆดังนั้นมันก็จะฆ่าประชาชนตายซ้ำๆซากๆต่อไปได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยนิรโทษเนี่ยนิรโทษให้เจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำเกินกว่าเหตุต่อประชาชนไม่ได้เด็ดขาดครับไม่ได้เด็ดขาดครับนิรโทษได้เฉพาะประชาชนครับเพราะประชาชนที่ถูกจับเนี่ยมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองเรื่องเดียวครับความเห็นต่างจากรัฐแล้วถ้าคุณจะจับเขาเนี่ยต้องมีเงื่อนไข2ข้อครับก็คือว่าละเมิดรัฐธรรมนูญกับละเมิดกฎหมายเท่านั้นเองเพราะนี่เราโทษฉบับแรกซึ่งวันนั้นก็น่าเสียดายแต่ว่าเอาละมีแกนนำนปช.คนหนึ่งเป็นส.ส.ก็เลยมาขออนุญาตธิดาอาจารย์ธิดาเพื่อไปนำเสนอในผลักดันออกมาอาจารย์ธิดากำชับแล้วกำชับอีกกำชับต้องทำเป็นพ.ร.ก.นะต้องเป็นพ.ร.ก.คุณไปผลักดันในพรรคคุณแล้วครับหายไปในการสุดซอยนิรโทษ3สุดซอยเริ่มต้นจากพ.ร.บ.เริ่มต้นจากนิรโทษของอาจารย์ธิดาที่ให้นิรโทษเฉพาะประชาชนกระทั่งผู้นำการเคลื่อนไหวที่มีอำนาจในการตัดสินใจยังห้ามนิรโทษเลยแปลว่าทุกคนขออนุญาตด้วยความเคารพนะฮะพันธมิตรก็ดีหรือว่านปช.ก็ดีหรือตอนนั้นเนี่ยตอนปี54ยังไม่มีกปปส.นะพวกผู้นำทั้งหลายเนี่ยต้องขึ้นศาลฮะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีให้นิรโทษเฉพาะประชาชนรวมทั้งรัฐบาลสมัยโน้นกับสอชอด้วยนิรโทษไม่ได้ให้นิรโทษเฉพาะประชาชนวอนชัยก็รับไปทำแต่อาจารย์ธิดากำชับเลยเพราะอะไรเห็นแล้วว่าถ้าไปเป็นพ.ร.บ.เมื่อไหร่จบเพราะมันไปแก้ไปเติมไปแต่งไปเติมจะยัดไส้ไปอะไรเนี่ยนี่ไงออกมาอย่างนี้เลยนะอาจารย์ธิดาบอกให้ไปเป็นพ.ร.บ.ไปนี่มันไม่ทำแต่เป็นพ.ร.บ.ไงไปทำเป็นพ.ร.บ.วาระหนึ่งอาจจะผ่านพอไปวาระสองปุ๊บมันก็เลยมีฉบับของเพื่อไทยขึ้นมาการเป็นพ.ร.บ.สุดซอยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคุณสุเทพทุกสุวรรณก็มีความสามารถสูงมากในการสร้างกปปส.ขึ้นมาโค่นล้มรัฐบาลยิ่งรักได้นี่ไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงยืนยันนะฮะว่าผมเองเนี่ยเห็นด้วยกับนิรโทษแต่ต้องนิรโทษเฉพาะประชาชนแล้วก็ไม่นิรโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ยิ่งเจ้าที่ระดับสูงที่กระทำเกินกว่าเหตุนะฮะต้องได้รับโทษทางกฎหมายทีนี้จาก63มาลบกว่าอาจารย์อีกนิดนึงนะคะอีก2นาทีนาทีเดียวก็ได้ครับหนูขออาจารย์ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาเนี่ยเยาวชนเนี่ยเขาศึกษาประวัติศาสตร์มาเยอะแยะเพราะเยาวชนก็มองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีโครงสร้างบางอย่างที่มันไม่อาจจะไปต่อได้อีกแล้วแต่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญก็คือเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้สถาบันกษัตริย์เนี่ยอยู่ในสถานะเหนือเก้าเหนือกระหม่อมที่ใครจะละเมิดไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็จะเสนอแก้112หรืออะไรก็แล้วแต่นะโดนจับมาเป็นระนาวผมไม่ทราบว่าคดีเท่าไหร่นะ200กว่าคดีมันตอนนี้ติดอยู่ในคุกประมาณ20กว่าคนนะครับสมควรไหมครับผมขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพนะมาตรา112ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยใครคลอดออกมาครับก็คือเผด็จการทรราช6ตุลา19หลังจากที่ฆ่านักเรียนในธรรมศาสตร์อย่างอมหิตแล้วเขาเขียนมาตรา112ตัวนี้ออกมาครับก็แปลว่า112นี่แก้ได้ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ก็นี่ไงเผด็จการทรราช6ตุลา19แล้วก็แก้มาแล้วแล้วก็เลยจุดมุ่งหมายเขาคือต้องการที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของตัวเอง
เพราะน้องๆนักศึกษาเยาวชนนี่นะที่โดนเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมว่าไม่ผิดกฎหมายครับการเสนอความคิดเห็นที่สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรา112ได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นสรุปรวมก็คือว่าผมเห็นว่าควรจะต้องผลักดันให้มีนิรโทษกรรมทางการเมืองนะครับแล้วก็เฉพาะประชาชนแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำเกินกว่าเหตุแล้วก็โดยพ้องยิ่งคือเจ้าที่รัฐระดับสูงก็หมายถึงรัฐบาลด้วยแหละนะครับไม่สมควรได้รับการนิรโทษแต่สมควรที่ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางกฎหมายขอประทานโทษด้วยนะครับที่เชิญขอบคุณมากค่ะคุณหมอแหวนค่ะ